สไตล์ผมกับสไตล์ของท่านประยุทธ์ไม่เหมือนกันนะท่านสไตล์ของท่านเนี่ยท่านกู้เงินมาแจกของผมให้คนอื่นต่างประเทศกู้เงินมาสร้างให้เราแล้วเราเอารายได้ไปจ่ายรายได้ในอนาคตไปจ่ายมันต่างกันวิธีคิดเพราะว่าตัวเองยังหาเลี้ยงให้ลูกให้หลานเป็นมรดกไม่ได้แต่เอามรดกนะอนาคตลูกหลานมาใช้สวรรค์นี้เพราะว่าอีก 2-3 เจเนเรชั่น 2-3 รุ่นเนี่ยจะต้องชำระหนี้ให้กับประเทศโดยการเสียภาษีที่เพิ่มขึ้นโดยการทำงานที่หนักขึ้นประเทศจะได้เอาตังค์ไปใช้หนี้ที่กู้เข้ามาวันนี้ที่เพิ่มเพดานเงินกู้เป็น 70% มันเปรียบเสมือนว่าเรามีรายได้ต่ำแต่ไปกู้สูงซึ่งปกติแล้วเนี่ย 50% เนี่ยเป็นวินัยการคลังที่ดีที่สุด 60% ก็อาการหนักแล้ววันนี้ 70% แล้วถ้าอยู่ต่ออีกก็เป็น 80% มันผมคิดว่าน่าห่วงตรงเนี้ยที่ว่าเราเนี่ยจับจ่ายใช้สอยง่ายเกินไปเพราะเราคิดว่าไม่มีก็กู้มันเป็นภาระทำให้ความขีดความสามารถในการพัฒนาตัวเองในข้างหน้าไม่มีขีดความสามารถในการจะปรับปรุงประเทศให้มันทันสมัยขึ้นก็ยากเพราะมันไม่ตังค์วันนี้ที่ต้องพูดเรื่อง Modernize Thailand เนี่ยก็เพราะว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งเพื่ออยากให้ศักดิ์ศรีของคนไทยเนี่ยกลับขึ้นมาคนจนอยู่ในสภาพที่มันความเป็นมนุษย์มันต้องมีก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดเราไม่ได้พัฒนาตัวเองมา15ปีแค่ปีเดียวนี่มันก็ช้าคอแล้วนะอันนี้15ปีนี่มันตกโลกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเทรนด์ให้ทันนะครับผมคิดว่าถ้าจะโมเดิร์นไนซ์ประเทศเนี่ยผู้นำประเทศต้องโมเดิร์นอายุจะเท่าไหร่ก็ช่างแต่ต้องโมเดิร์นต้องเข้าใจโลกเข้าใจความเป็นมาของโลกแล้วต้องศึกษานะครับไม่ใช่ว่าเป็นน้ำเต็มแก้วที่ปรึกษาพูดอะไรก็ไปฟังคือคิดว่ารู้เองหมดแล้วทุกอย่างมันไม่มีใครว่ารู้หมดทุกอย่างงั้นสิ่งแรกที่สุดก็คือผู้นำจะต้องกล้ารับการเปลี่ยนแปลงความสมัยใหม่ต่างๆที่โลกมันไปแล้วเราจะอยู่ดักดานไม่ได้ถ้าเราจะอยู่ดักดานเนี่ยวันนี้ผมว่าประเทศเรามันไม่มีใครอยากอยู่ดักดานเพราะเขาได้ลิ้มรสเห็นความทันสมัยเห็นอะไรหมดแล้วและโลกวันนี้เขาสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตดูทุกอย่างแล้วเขาเห็นหมดแล้วแผนมันต้องมีมาจากยุทธศาสตร์ถ้าไม่มียุทธศาสตร์เขียนแผนไม่ได้วันนี้แผน 13เนี่ยมันเหมือนมีเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า wish list เป็นลิสต์รายการที่อยากเห็นนะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาจากยุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์ถ้ามายุทธศาสตร์ชาติที่ล่างไปแล้วเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ล้าสมัยแล้วเพราะเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนมันมีดินามิซึมสูงมันมีการเปลี่ยนแปลงสูงมีการมีพลวัตสูงมากอันนั้นมันต้องปรับปรุงตลอดเวลาเพราะนั้นแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันล้าสมัยละเพราะนั้นแผนสภาพัฒน์จะต้องปรับยุทธศาสตร์ตลอดเวลาบ้านเรานี่ข้อเสียคือชอบเอากฎหมายมาเป็นตัวตั้งยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะจะบังคับแล้วด้วยกฎหมายเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าโลกมันเร็วกว่ากฎหมายเราเนี่ยมันแก้ช้ามีกฎหมายเดียวที่แก้เร็วที่สุดคือรัฐธรรมนูญเดี๋ยวฉีกกฎหมายทั่วไปนี่แก้ช้าที่สุดมันไม่ทันโลกหรอกเพราะนั้นอย่าเอากฎหมายมาบังคับสมองบังคับการพัฒนาบังคับการศึกษาบังคับการเรียนรู้การวิจัยนะอันนี้ของเรามีจุดอ่อนถ้าจะโมเดิร์นไนซ์ประเทศเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยประชาชนเลิกพวกมึงพวกกูได้แล้วมันถึงเวลาว่าเราต้องเป็นคนไทยด้วยกันคิดร่วมกันทำร่วมกันร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศมันแข็งแรงแล้วผู้นำจะพาประเทศพาประชาชนไปทางไหนพูดให้ชัดอธิบายประชาชนให้ทราบว่าวันนี้เราจะไปอย่างนี้นะเราจะเดินด้วยกันนะเราจะสามัคคีกันนะเราจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะไม่ใช่พวกมึงผิดพวกกูถูกถ้าอย่างนี้เจ๊ง2ปรับปรุงเรื่องของระบบการศึกษาใหม่การศึกษาวันนี้ต้องเรียกว่าลื้อระบบเลยเพราะมันเป็นระบบที่มันผิดไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องเรียนแบบชนิดที่ไม่มีเพดานเพื่อเด็กจะได้พัฒนาสมองตัวเองมากกว่า 20% ที่ใช้ทุกวันเนี่ยมันต้องพยายามให้ใช้ได้เยอะๆนั่นคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงก่อนเพื่อนเอาหลักสูตรขึ้นไปอยู่บนคลาวอยากใช้ก็ดึงลงมาพับปรับปรุงตัวเองเรียนหนังสือเด็กอยู่ป.1จะเรียนถึงป.4ก็ได้ไม่ต้องมาบล็อกบังคับบีบสมองเด็กนะครับอันนี้มันจะต้องเปิดกว้างอันที่2คือเรื่องสุขภาพของประชาชนประชาชนต้องมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีต้องส่งเสริมเรื่องของการป้องกันและรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างดีการให้ความรู้ประชาชนทางด้านการรักษาสุขภาพตัวเองการดูแลตัวเองการออกกำลังกายการรักษาอารมณ์จิตใจให้ดีแล้วก็ไปปรับปรุงระบบการรักษาของสถานพยาบาลต่างๆมีรีเสิร์ชมีอะไรเนี่ยอันนี้ต้องทำอันที่ต่อไปก็คือเรื่องของระบบราชการถ้าจะโมเดิร์นไนซ์ต้องปรับปรุงระบบราชการราชการเราเนี่ยวันนี้ถ้าไม่เป็น e-government ไม่ดิจิทัลไลซ์ระบบราชการพังเซอร์วิสจะไม่มีเลยจะรับใต้โต๊ะอย่างเดียวแต่ถ้ามันสามารถใช้บริการผ่านออนไลน์ได้เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าบริการได้ทุกอันแล้วมีแพลตฟอร์มการบริการของแต่ละกระทรวงได้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยระบบใต้โต๊ะไม่มีแล้วเราจะมีข้อมูล
ทำไมเราต้องการข้อมูลเราต้องการข้อมูลเพื่อที่จะอีกหน่อยเนี่ยระบบของ machine learning เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลเยอะๆระบบของ AI เนี่ยต้องอาศัยข้อมูลเยอะๆแต่เราเป็นคนที่ไม่มีข้อมูลแล้วเราจะพัฒนาการบริการของประชาชนกับประชาชนได้อย่างไรเราจะปรับปรุงคุณภาพการบริการได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแก้ไขระบบราชการโดยด่วนเราไปก็เรื่องของการเมืองถ้ารัฐมนูลอย่างนี้คนที่เป็นเรื่องเป็นราวไม่กล้าเข้านะมันจะเข้าเฉพาะการเมืองหลอกกล้วยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีบุคลากรทางการเมืองที่ดีวันนี้ผมไม่ได้ดูถูกรัฐมนตรีหลายคนก็เคยทำงานกับผมมาถ้านายกไม่เดินยุทธศาสตร์ให้กับครม.รัฐมนตรีที่ไม่เก่งจะทำงานไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้านายกจะต้องมียุทธศาสตร์กำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจนเพื่อให้ครม.ทุกคนเดินตามกระทรวงนี้จะต้องทำอะไรกระทรวงนี้ต้องทำอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยวันนี้รัฐมนตรีเราเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรบ้างเพราะทั้งนั้นที่ผมตามประเทศตลอดนะก็ผลงานก็ไม่มีเพราะไม่กล้าทำผลงานหรือทำไม่เป็นก็ไม่รู้นั้นอันเนี้ยผมคิดว่าระบบการเมืองต้องพัฒนารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ช่วยให้ประเทศเจริญเลยต้องปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดีกว่านี้นะครับรัฐธรรมนูญ40ดีที่สุดตั้งแต่เรามีมานะครับจะไปยึดตรงนั้นก็ได้ไม่ว่ากันตอนเมื่อประมาณสัก16ปี17ปีที่แล้วก่อนที่ผมจะมีเรื่องต้องออกมาเนี่ยต้องปฏิวัติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมพยายามจะโมเดิร์นไนซ์ประเทศไทยคือทำให้ประเทศไทยทันสมัยโดยที่ไม่ควักตังค์สักบาทผมเดินสายทั่วโลกเชิญชวนรัฐบาลและนักธุรกิจใหญ่ๆไปทำประเทศไทยสิผมมีแผนในเรื่องของการทำระบบน้ำนี่แหละคือสร้างอ่างเก็บน้ำขุดลอกแม่น้ำให้แม่น้ำเชื่อมกันให้หมดเพื่อให้ระบายน้ำวนจากตรงนั้นมาสู่ตรงนี้แม่น้ำท่วมแล้วเวลาน้ำมาเยอะๆก็กักเก็บน้ำไว้ใช้ก็วางแผนทั้งหมดเรื่องน้ำเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็ทำเรื่องของ research lab ทั้งหลายเพื่อให้เกิดการวิจัยทางด้านสมุนไพรด้านยาต่างๆแล้วก็ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างโดยเชิญชวนทั่วโลกมาวันนั้นมาอยู่ 2,000 กว่าบริษัทผมบอกผมไม่จ่ายตังค์สักบาทนะผมจะเซ็นสัญญาเลยและจ่ายเป็นสินค้าเกษตรเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าถ้าผมทำระบบน้ำดีแล้วเนี่ยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นการปลูกพืชต่างๆมันจะดีขึ้นแล้วก็ชำระเป็นสินค้าเกษตรเขาเอากันนะเขามา 2,000 กว่าบริษัทซึ่งอันนั้นคือวิธีการที่ผมมั่นใจแล้วว่าเครดิตประเทศไทยดีวันนั้นเราใช้นี่ IMF เรียบร้อยเราแก้ปัญหาสึนามิเรียบร้อยมีหวัดนกมีซาเราแก้เรียบร้อยหมดความน่าเชื่อถือประเทศสูงเราก็เลยไปเชิญชวนมาโอ้โหคนเข้ามาเพราะเขาพร้อมที่จะทำให้เราก่อนแล้วเราได้สินค้าเกษตรก็ส่งทยอยชำระชำระชำระรวมทั้งสัตว์ไอ้พวกไก่พวกหมูพวกเนื้อทำหมดทำส่งหมดอันนี้คือสิ่งที่เราเพื่อว่าเราจะได้มีคนมาลงทุนเราแล้วเราก็เอารายได้อนาคตไปจ่ายแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเราหนีโลกทุนนิยมไม่ได้เราหนีการแข่งขันไม่ได้เราหนีเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้เราหนีความรู้สมัยใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้สิ่งที่ไทยเราเนี่ยจะโมเดิร์นไนซ์ตัวเองเนี่ยด้านไหนบ้างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนวันนี้เราค่อนข้างจะดีแต่ยังโมเดิร์นไม่พอแต่ต้องทำโครงสร้างพื้นฐานให้มันดีกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำกรุงเทพอีก 15-20 ปีถ้าไม่ทำอะไรน้ำท่วมแน่อย่างที่บอกไว้ว่าพื้นที่กรุงเทพสูงกว่าระดับน้ำทะเล10เซนแล้ววันนี้โลกร้อนเราน้ำแข็งละลายน้ำทะเลสูงขึ้นถ้าเราไม่ทำเหมือนที่โครงการที่ตอนนายกปูหาเสียงตรงนั้นที่ว่าจะทำจะถมทะเลแถวบางขุนเทียนไอ้ตรงนั้นคือวิธีการที่จะทำยกให้สูงขึ้นเหมือนเป็นเขื่อนกันน้ำทะเลเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็มีช่องทางต่อไอ้ช่องทางที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อระบายน้ำออกจากทางเหนืออันนี้ตรงนี้ต้องรีบทำต่อไปเนี่ยเราจะต้องคิดถึงเรื่องของระบบน้ำทั้งระบบเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นอกพื้นที่ชนประทานก็จะยากจนไปเรื่อยๆขนาดอยู่ในชนประทานยังไม่ยากจนแต่ไม่มีตังค์เท่าไหร่ก็พออยู่ละพอรอดแต่ถ้าเราทำตอนนี้ก็จะทำให้ระบบน้ำเราดีขึ้นอันที่สองที่ต้องทำก็คือคนส่วนใหญ่ของเรายังเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นจะต้องโมเดิร์นไนซ์ระบบการเกษตรเราจะปลูกอย่างเดิมทำอย่างเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้ทุกประเทศเขาเรียกว่า staple food เนี่ยคืออาหารที่เป็นของต้องกินต้องอะไรทุกประจำเช่นข้าวเช่นผักอะไรแบบนี้เขาจะช่วยตัวเองแล้วนะเขาจะปลูกกันเองหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงวิธีการผลิตของเราใหม่แล้วก็จะต้องคิดถึงเรื่องของการส่งออกแล้วก็การแปรรูปดังนั้นวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการส่งออก
ของเรานำเข้าของเราส่งออกนำเข้าของเราเนี่ยก็ต้องกลับมาที่เราเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยโดยประเทศไทยตั้งที่ตั้งเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสายการบินที่เป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้เพื่อของจะเข้าออกผ่านท้องเครื่องบินเนี่ยได้แทบทุกวันอาหารสดๆก็จะออกไปได้ทำให้การสินค้าเกษตรก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องมานั่งสร้างสายการบินใหม่ของเราให้เป็นฮับให้ได้และจัดเวลาการบินเพื่อให้มันสมกับการเป็นฮับเราถึงจะสามารถมีสินค้าสดๆออกไปขายทั่วโลกได้ทุกวัน